สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแซ่บฉ่ำกลางสวนไม่รู้มีกล้องฉายขึ้นจอยักษ์เจ้าหน้าที่ไม่ห้ามโดนเอาผิดเว็บไซต์ ET Today ได้รายงานเรื่องราวสุดสยิวของคู่รักชาวจีนในเมืองฉางซูมณฑลเจียงซูที่ไปทำกิจกรรมเข้าจังหวะกันกลางแจ้งในพื้นที่ป่าโดยหารู้ไม่ว่าพฤติกรรมทั้งหมดถูกจับภาพไว้ได้โดยกล้องวงจรปิดของศูนย์บัญชาการป้องกันไฟป่าอีซานในเมืองฉางซูเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนแถมมีการนำขึ้นฉายบนจอใหญ่ของหน่วยงานคลิปถูกแชร์ต่อบนโลกออนไลน์จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาในคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดมีข้อความปรากฏอย่างชัดเจนว่าเป็นจอของศูนย์บัญชาการป้องกันไฟป่าอีซานนอกจากนี้ยังมีเสียงคนหัวเราะใส่ไมโครโฟนและวิจารณ์ลีลาของคู่รักอย่างครื้นเครงสำนักงานเขตอีซานของรัฐบาลเทศบาลฉางซูได้ออกมาประกาศยอมรับว่าสมาชิกของทีมป้องกันไฟป่าอีซานเป็นผู้แอบบันทึกและส่งต่อภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างไม่เหมาะสมระหว่างกำลังปฏิบัติหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมทั้งนี้เขาถูกหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะควบคุมตัวแล้วนอกจากนี้ทางหน่วยงานยังสั่งพักงานเจ้าหน้าที่อีก3คนซึ่งไม่ยอมโน้มน้าวให้หยุดบันทึกภาพรวมถึงหยุดกระทำเรื่องดังกล่าวและหลังจากนี้จะมีคณะกรรมการสอบวินัยมาสอบสวนเพิ่มเติมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ